ุดนั้นชุมชนในพื้นที่ลุ่มต่ำในอำเภอเมืองพิจิตรยังคงถูกน้ำท่วมเป็นบริเวณกว้างค่ะภาพมุมสูงแสดงให้เห็นพื้นที่บ้านใดชุมแสงตำบลบ้านบุ่งอำเภอเมืองพิจิตรนะคะที่ถูกน้ำท่วมขังชุมชนและพื้นที่การเกษตรเป็นบริเวณกว้างหลังจากฝนตกชุกก่อนหน้านี้ค่ะทำให้น้ำจากป่าเทือกเขาเพชรบูรณ์และเทือกเขาเนินมะปรางจังหวัดพิษณุโลกไหลหลากล้นคลองเข้ามาท่วมในพื้นที่นะคะทำให้น้ำก็ไปท่วมบ้านในพื้นที่ลุ่มต่ำกว่า20หลังคาเรือนและถนนระหว่างบ้านวังกรดและบ้านใดชุมแสงระยะทางยาวเกือบ1กิโลเมตรค่ะทำให้ชาวบ้านต้องขับรถผ่ากระแสน้ำไปอย่างยากลำบากบางส่วนเองก็ต้องหันไปใช้เส้นทางอื่นแทนด้วยเช่นกันนะคะซึ่งบ้านที่บ้านใดชุมแสงค่ะเป็นจุดรับน้ำจากเทือกเขาสูงก่อนที่น้ำจะไหลลงสู่แม่น้ำน่านในอำเภอเมืองพิจิตรแต่ว่าล่าสุดนั้นระดับน้ำในแม่น้ำน่านยังคงมีระดับที่สูงอยู่นะคะทำให้การระบายน้ำในพื้นที่นั้นเป็นไปอย่างล่าช้าด้วยเช่นกันค่ะ